สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้อันนี้เพื่อนๆเป็นน้ำปลานะครับเพื่อนๆเห็นสังเกตไหมว่าเบสใส่เครื่องเข้าไปในตัวนี้นะครับมีทั้งใบมะกรูดนะครับหอมแดงตะไคร้แล้วก็กระชายนะครับตัวนี้ดับกลิ่นปลาเขานะครับตัวนี้เบสเอาไปต้มก่อนนะต้มเป็นน้ำก่อนแล้วก็ใส่เครื่องดับกลิ่นเขานะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาส่งเครื่องกันครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีมะเขือครับพริกหยวกกระชายใบมะกรูดนะครับตะไคร้กุ้งสดนะครับแล้วก็หอมแดงพริกจินดานะครับหั่นเฉลียงนะแล้วก็ข่านะครับถั่วฝักยาวแล้วก็หน่อไม้นะหน่อไม้ตัวนี้เพื่อนๆเอาไปต้มก่อนนะครับต้มทั้งหมด3น้ำนะล้างเขาออกนะครับต้มแล้วก็ล้างต้มแล้วก็ล้างทั้งหมด3รอบนะครับให้เขาคลายความขมความขื่นความซ่าอะไรของเขาออกนะครับแล้วก็มีกะทินะครับกะทิวันนี้ไปใช้1กล่องนะปลานะเครื่องปรุงแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือน้ำตาลปี๊บนะโอเคเดี๋ยวน้ำปลาเนี่ยเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวปลาเราเนี่ยเค็มแค่ไหนนะถ้างั้นเราอาจจะไม่ต้องใส่นะครับปลาทรงเครื่องเนี่ยเป็นอาหารดัดแปลงนะครับของคนภาคกลางนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วตัวปลาเองเนี่ยเขาค่อนข้างมีกลิ่นแรงนะครับก็เลยมีวิธีการดัดแปลงให้เขาคายเยอะมากเลยนะครับเนี่ยพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับที่เราจะใส่กันวันนี้นะเป็นตัวดับคาวนะครับแล้วก็ปรุงรสให้เขาอร่อยยิ่งขึ้นนะถ้าเพื่อนๆบ้านไหนนะครับอยากใส่เป็นเนื้อปลานะให้ใส่เป็นปลาดุกหรือปลาช่อนก็ได้นะครับแต่วันนี้เบสหาง่ายก็คือกุ้งนะครับเบสจะใช้กุ้งนะวันนี้แล้วรสชาติมันจะออกมาดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยที่หน้าเตานะครับว่าการทำเป็นยังไงเริ่มที่อะไรบ้างนะครับไปเลยกันเลยครับครับเรามาเริ่มกันเลยครับเปิดไฟนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราใส่กะทิลงไปได้เลยนะกะทิตัวนี้500กรัมนะครับเดี๋ยวรอกะทิเขาเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเพื่อนๆกะทิของเราเริ่มเดือดนะครับอย่าปล่อยให้เขาแตกมันนะครับเพื่อนเราจะไม่เอาแบบมันขนาดนั้นวันนี้เราจะใช้แบบข้นๆนะครับหอมๆนะเดี๋ยวเราใส่เครื่องของเราลงไปเลยนะครับมีตะไคร้ใส่ลงไปเลยนะกระไทยหั่นเฉลียงนะครับมีหอมแดงนะครับใส่ลงไปเลยข่านะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเพื่อนๆอันนี้เวทเด็ดมาจากหลังบ้านใหม่ๆเลยครับค่อยๆทำครับใจเย็นๆนะปลาของเราต้องใช้ปลาอย่างดีนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีปลาเป็นตัวซื้อปลาถุงมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เอามาต้มก่อนนะครับแล้วก็ใส่อย่างที่เบสว่าตั้งแต่ตอนแรกนะเขาจะได้ดับกลิ่นคาวนะครับขั้นตอนนี้เราเติมน้ำสะอาดลงไปนะพอรอเดือดครับตอนนี้หม้อของเราเดือดนะครับก็ใส่ปลาลงไปนะครับเพื่อนๆนี่ปลาของเราค่อยๆใส่ลงไปนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะเดี๋ยวเดือดอีกรอบนึงเราจะมาใส่เนื้อสัตว์กันครับเพื่อนๆชอบมากชอบน้อยอยากได้กลิ่นมากกลิ่นน้อยก็ใส่ตามใจนะครับแต่วันนี้เบสใส่ประมาณ 4-5 ทัพพีนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสดูอีกทีนึงถ้ากลิ่นมันไม่หอมเราก็ใส่เพิ่มไปได้นะครับเดี๋ยวรอเดือดอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆเรามาเจอกันเดี๋ยวเบสจะชิมรสดูสักนิดนึงนะครับหอมมันนะครับโอ้ยปลาหอมมากเพื่อนๆเดี๋ยวไปขอใส่อีกสักนิดนึงนะครับรสยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่สัก2ทัพพีนะครับเพื่อนๆก็ดูเอานะครับตามความประสงค์ของเราเลยตัวนี้ว่าเราอยากได้หอมได้อะไรยังไงนะครับปลาทรงเครื่องของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยนะครับคนภาคกลางเนี่ยเขามาดัดแปลงใหม่นะให้ปลาเนี่ยดูน่าทานนะครับเป็นเครื่องตั้งโต๊ะได้นะครับเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่พวกผักของเราลงไปมะเขือตัวนี้เบสแช่น้ำส้มสายชูนะครับไม่ให้เขาดำนะเห็นไหมเขาคลายความดำออกเลยแล้วก็พริกหยวกครับใส่ลงไป
หน่อไม้ครับใส่ลงไปถั่วฝักยาวครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเดือดอีกรอบนึงเรามาใส่เนื้อสัตว์กันครับหอมมากเลยครับเพื่อนๆตอนนี้วิธีการทำคล้ายๆหล่นนะครับแต่ตัวนี้เครื่องเขาจะเยอะกว่าเพราะว่าเป็นปลาทรงเครื่องนะปิดฝานะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะเพื่อนๆเปิดฝากันเลยครับเดือดจัดอย่างนี้แล้วเราใส่กุ้งลงไปได้เลยนะเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่วันนี้เป็นเลือกใช้เป็นเนื้อกุ้งนะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเดือดครับไม่คนมากเดี๋ยวคาวนะปิดฝานะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเพื่อนๆเดือดเต็มที่อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชิมรสดูนะครับว่าเขาขาดอะไรยังไงแล้วเบสจะเติมน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเติมน้ำตาลนะครับเพื่อนๆ1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลปี๊บนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะใส่กระชายลงไปได้เลยนะครับพริกแดงครับจินดานะน่าทานมากๆเลยเพื่อนขอชิมดูสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนะเติมน้ำปลาครับเดือดนะต้องใส่น้ำปลานะครับถ้าไม่เดือดอย่าใส่นะมันจะคาวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับโอเคปล่อยให้เขาเดือดอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเพื่อนๆโอเคนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆปิดไฟได้เลยนี่ปลาทรงเครื่องของเรานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันดีกว่าครับตักเสิร์ฟเลยนะครับหอมมากๆเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะครับไม่ยากนะใส่กุ้งเนี่ยเขาจะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับในความรู้สึกของเบสนะถ้าเป็นพวกปลาเนี่ยบางบ้านเขาอาจจะชินนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเบสชอบกุ้งนะครับเนื้อสัตว์ก็ตามใจชอบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราแต่งด้วยใบมะกรูดสักนิดนึงนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับปลาทรงเครื่องของเราวันนี้ใส่กุ้งด้วยนะครับเพื่อนๆดูครับความน่ารับประทานเป็นไงเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆลองทำทานกันดูได้นะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือทานกับขนมจีนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวไปชอบทานกับขนมจีนนะเป็นว่ามันเข้ากันครับเพื่อนๆมันอร่อยนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเบสมีสูตรอะไรดีๆนะก็จะมาแนะนำเพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าช่องนี้สำหรับคนรักอาหารนะครับคนชอบทำอาหารนะมาโอเคเดี๋ยวเบสขอญาตไปทานข้าวก่อนนะครับวันนี้คงจะต้องฟินมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าชอบนะครับเมนูนี้นะไปโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับ